ับมาที่เรื่องของการฉีดบูสเตอร์ขณะที่เราเนี่ยเข็ม3นะจ๊ะวันนี้เนี่ยคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์ค่ะคุณอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะวันนี้มีการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคค่ะเบื้องต้นเนี่ยเห็นชอบ2หลักการคือ1ฉีดเข็มที่4ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนและกระดานหน้าด้วยแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะโดยคนที่จะฉีดเข็มที่4อันนี้ไปเข็ม4แล้วนะคะ บุคลากรทางการแพทย์ให้ฉีดเข็ม4ทั่วประเทศหลังจากที่ฉีดเข็ม3มาแล้ว3เดือนนะคะเข็มที่3เสร็จ3เดือนเนี่ยไปฉีดเข็ม4คุณหมอไปเข็ม4เลยนะคะคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเข็ม4ค่ะอันนี้อันที่1ให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทั่วประเทศฉีดเข็ม4หลังจากเข็ม3 3เดือนอันที่2คือให้ฉีดเด็กอายุ5ถึง11ปีนะคะโดยกำชับว่าไม่ต้องรีบฉีดทำความเข้าใจก่อนทีนี้ถามว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ฉีดเข็ม4เนี่ยคุณหมอขาจะใช้สูตรอะไรคะคุณหมอบอกว่าโดยหลักการแล้วหากรับเชื้อตายให้ต่อด้วยไวรัลเวกเตอร์แล้วด้วย mRNA ก็คือว่าถ้าฉีดซิโนแวค2เข็มที่3เป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่4ต้องเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาครับถ้าเข็มที่3เป็นไฟเซอร์ก็ต้องไฟเซอร์ต่อเข็มที่3เป็นโมเดอร์นาก็โมเดอร์นาต่อครับคือ mRNA เท่านั้นจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นหลัก mRNA เออใช่ใช่เมื่อวานฉันก็ถามหมอนะหมอรุ่นน้องว่าเธออันนี้เข้าไปเข็ม4ฉันยังพูดเข็ม3อยู่เลยอ่ะวันนี้เธอถ้าเราฉีดแอสตรา2เข็มแล้วนะเราผ่านมา4เดือนแล้วเนี่ยเราบูสเตอร์โดสเข็ม3ด้วยอะไรดี mRNA เท่านั้นพี่ปองเท่านั้นนะแล้วตอนนี้มีเยอะด้วยไฟเซอร์โมเดอร์นาเยอะด้วยแต่อย่างไรก็ตามทีกัญชา กัญชามาดูเรื่องกัญชาวันนี้นายกนะคะเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่18นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเรื่องที่ฮือฮามากที่สุดคือเรื่องที่สำนักข่าวพาดหัวกันหมดเลยว่าปิดประเทศไม่ได้ปิดนะคะแค่ปิดระบบ Thailand Pass กับ Test and Go ชั่วคราวด้วยให้กลับมาเข้าแซนด์บ็อกซ์เข้ามาระบบควอรันทีนเหมือนเดิมคือไม่รู้จะพูดทำไมให้มันแบบวกวนอ่ะเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมสบคชุดใหญ่ก็ไม่รู้เมื่อวานถามอาจารย์เสรีอาจารย์ไปช่วยใช่ไหมคะอาจารย์ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อาจารย์บอกไม่ค่ะอาจารย์ไม่ได้ทำเลยค่ะมันเป็นเรื่องของทีมของสบคค่ะบอกแล้วทำไมมันออกมาเป็นโทนนี้ล่ะบอกไม่ทราบค่ะแต่เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะสรุปให้ปองค่ะก็เลยสรุปออกมาอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อเบื้องต้นอาจารย์สรุปได้ชัดมากแล้วตอนนี้มีคนแชร์ที่อาจารย์เสรีเนี่ยเยอะมากเราก็สบายใจแล้วอ๋อไม่ได้ปิดประเทศไม่ได้ปิดนะคะพอเพิ่งเปิดจะมาปิดอะไรอ่ะเพิ่งเปิดไม่ได้พฤศจิกายนใช่ไหมใช่ครับเมื่อ1พฤศจิกายนนี่เองโอ้แล้วจะมาปิดอะไรไม่ปิดเพียงแต่ว่าระบบ Test and Go เนี่ยมันจะไม่คล่องตัวแล้วกับโอมิครอนดังนั้นจึงไม่ให้แล้วให้แบบ7วันกักตัว7วันนะคะเอาง่ายๆเธอบินเข้ามาที่ภูเก็ตเธอไปกักตัวที่จังหวัดภูเก็ตสะอาดสวยสนุกอร่อยไปภูเก็ตนายกรัฐมนตรีก็เป็นปลื้มเรื่องกัญชานะฮะอ๋อไปคุณอนุทินนี่เองไปพูดเรื่องกัญชาไปฟังเรื่องกัญชาค่ะนะก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่นโยบายของรัฐบาลนะโดยท่านรองรัฐมนตรีได้ส่งเสริมเรื่องนี้ขึ้นมานะซึ่งก็เป็นมติให้เราไปชอบร่วมกันสิ่งที่ถูกคือมันมีทั้งคุณและทั้งโทษมีทั้งประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษก็เพียงแต่เขาต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นในการใช้เพราะว่าขณะนี้ทุกประเทศในโลกนี้ให้ความนิยมให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้และประเด็นสำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้รายได้เศรษฐกิจฐานรากของเราดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกพืชเหล่านี้แหละคงไม่ใช่เฉพาะการชงกัญชาเนี่ยนะหลายอย่างที่เป็นศักยภาพหลายอย่างที่เราจะต้องหารายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นนี้จะพุ่งเป้าไปถูกการแก้ปัญหาความยากจนเป็นเมนูหนึ่งในการที่แก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนด้วยนะจ๊ะนะจะเห็นว่าทุกอย่างดีขึ้นเยอะมากระยะเวลามันประมาณไม่กี่ปีเองเนาะปีเสร็จนะจ๊ะเรื่องกัญชานักข่าวนี้จ้องตาเป็นมันเลยไม่ได้อยากฟังเรื่องกัญชาเพื่อเศรษฐกิจนะคะในวันนี้นะอยากฟังเรื่องโควิดต่างหากเพราะว่านักข่าวเนี่ยเขาสังเกตว่าวันนี้นายกพูดบนเวทีในการไปเปิดงานสมุนไพรนะคะบอกว่าคือย้ำหลายครั้งมากว่าคนไทยต้องมีสติคนไทยต้องมีสติขึ้นในตลอดของการสปีชเนี่ยย้ำหลายครั้งนักข่าวเลยถามว่าต้องการสื่ออะไรไป
ไปฟังนายกรัฐมนตรีค่ะก็เรื่องระมัดระวังเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั้นมีสติในการรับรู้รับทราบนะแล้วก็มาตรการ DMHTTA พวกเนี้ยคือเราต้องเดินไปด้วยกันน่ะนะเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีสติเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประเทศไทยถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้พร้อมเราเชื่อมั่นในระบบของเราใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องรักษาพยาบาลต้องแก้ไขให้ได้เพราะมันพันไปหลายส่วนด้วยกันนะที่เราต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันนะเพราะว่าอีกฝ่ายก็ต้องการนะในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมอะไรต่างเศรษฐกิจฐานรากอะไรเหล่านี้เราก็ต้องดูทั้งสองทางไงแต่สุขภาพสำคัญที่สุดวันนี้วัคซีนก็ได้ฉีดเป้าแล้วก็โอเคมันก็ไปในระดับก็ดีแล้วไงก็ดีแล้วแล้วมีคนไทยแล้วก็ได้มาดามันน้อยเด้อพูดไม่พูดแล้วเมื่อวานนี้แต่คืออย่างที่บอกนะฮะย้ำนะฮะว่าเมื่อวานอาจจะมีการสื่อสารที่ขลุกขลักนะขลุกขลักซึ่งการขลุกขลักเนี่ยเราต้องใส่ไมยมกอ่ะขลุกขลักมาโดยตลอดนะคะเอาว่าสรุปก็คือว่าใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย คุณต้องกักตัว7วันถ้าคุณเข้าทางสุวรรณภูมิคุณต้องจองโรงแรม7วันและอยู่ในโรงแรม7วันถ้าคุณเข้ามาทางสนามบินนานาชาติเชียงใหม่คุณก็ต้องจองโรงแรม7วันอยู่ในโรงแรม7วันถ้าคุณเข้าทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คุณอยู่ในจังหวัดภูเก็ต7วัน7วันนี้ตรวจ RT-PCR วันที่1กับวันที่7กับวันสุดท้ายฟรีรัฐบาลตรวจฟรีซึ่งที่ภูเก็ตเมื่อก่อนเนี้ยต้องจ่ายตังค์ 15,000 นะเธอทีนี้ตรวจฟรีแต่คุณต้องจ่ายตังค์ค่ากักตัวเองค่าโรงแรมอาหารระหว่างกักตัวแต่ละโรงแรมเขาจะมีแพ็กเกจเขาเลยว่าแพ็กเกจควอรันทีนนี่คิดเท่าไหร่7วันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณก็ต้องผ่านระบบเดิมคือทำ COE กลับมาเหมือนเดิมใครที่ออกไปต่างประเทศตอนนี้กลับมาต้องกักตัวแล้วนโยบายนี้เนี่ยจะมาทบทวนอีกที4 มกราเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้เนี่ยนะคะเข้ามาในช่วงก่อน4มกราคมกักตัว7วันแนะนำคือไปแซนด์บ็อกซ์ดีที่สุดคือไปแซนด์บ็อกซ์ถ้าจะไปเมืองนอกนะฉันจะกลับมาแซนด์บ็อกซ์ค่ะภูเก็ตกลับมาทางภูเก็ตค่ะแล้วเราคือมันสบายกว่าเนาะมันไม่ต้องอยู่ในห้องไงครับถ้าไปที่อื่นต้องอยู่ในห้อง7วันใช่ๆค่ะเอาละค่ะ